5คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาประเด็นข้อสงสัยใน5ประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าคุณผู้ชมกำลังสงสัยอยู่เหมือนกับใน5ประเด็นคำถามนี้ด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งในการลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะเปิด ลงทะเบียนวันแรกเนี่ยตั้งแต่วันที่5กันยายนนะครับไปจนถึง19กันยายนอ่า19ตุลาคม2565นี้แล้วนะครับคำถามแรกก็คือทะเบียนบ้านกลางคืออะไรและบุคคลใดบ้างที่จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียนคำตอบก็คือทะเบียนบ้านกลางเนี่ยก็คือทะเบียนที่สำนักทะเบียนจัดทําขึ้น สำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านปกติด้วยสาเหตุต่างๆกันอาทิเช่นเจ้าบ้านแจ้งย้ายบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านของตนเองออกเพราะว่าบุคคลนั้นเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ใหม่หรือเจ้าบ้านได้ซื้อบ้านต่อจากผู้อื่นและย้ายชื่อที่ค้างออกจากทะเบียนบ้านหรือบุคคลนั้นได้เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานาน จนไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าอาศัยอยู่ที่ใดหรือเสียชีวิตไปแล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อชื่อคนเหล่านี้เนี่ยถูกย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมโดยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนของที่อยู่ใหม่จึงทำให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นบุคคลตกหล่นไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านปกติและถูกนำชื่อไปไว้ในทะเบียนบ้านกลางในที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือ,อความหมาย ของทะเบียนบ้านกลางและบุคคลที่จะมีอยู่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางนะครับคำถามที่สเนี่ยสำหรับผู้ที่ปัจจุบันยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านกลางจะลงทะเบียนตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ได้หรือไม่คําตอบก็คือกรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีชื่อในทะเบียนบ้านกลางและมีบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ก็สามารถลงทะเบียนตามโครงการได้นะครับถึงแม้ชื่อจะอยู่ในทะเบียนบ้านกลางแต่มีบัตรประจําตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับกรณีผู้ลงทะเบียนมีชื่อในทะเบียนบ้านกลางและไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนหรือมีบัตรประจําตัวประชาชนแต่ว่าหมดอายุจะไม่สามารถลงทะเบียนตามโครงการได้เนื่องจากการลงทะเบียนตามโครงการจะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน 3. กรณีที่มี กรณีที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วในปัจจุบันที่ประสงค์จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หากลืมรหัส ATM หรือยังไม่ได้เปลี่ยนลเลขรหัสจะต้องดำเนินการอย่างไรคำตอบก็คือการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ปี2565ผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องใช้รหัส ATM ในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับคำถามที่4 การกรอกข้อมูล5ประเภทประกอบด้วยอะไรบ้างและก็มีเพื่ออะไรคําตอบที่ 1. หนึ่งคำตอบก็คือ1ก็คือเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลัก2ชื่อ3นามสกุล4วันเดือนปีเกิด5เลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน12หลัก2ตัวแรกก็คืออักษรภาษาอังกฤษ10ตัวหลังก็คือตัวเลขซึ่งเมื่อผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลดังกล่าวของตนเองเนี่ยครบ ผ่านเว็บไซต์ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ลงทะเบียนแบบออนไลน์กับกรมการปกครองก่อนเพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนนั่นเองนะครับคำถามที่5หากผู้ลงทะเบียนมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลจะสามารถแก้ไขในระบบได้อย่างไรบ้างคำตอบก็คือผู้ลงทะเบียนสามารถกรอกชื่อนามสกุลใหม่ที่ได้แจ้งเปลี่ยนกับกรมการปกครองได้เลยนั่นเองนะครับ อ่าซึ่งนี่คือใน5ประเด็นคำถามนะครับซึ่งประเด็นคำถามเนี่ยยังมีอีกหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้านะครับ